สวัสดีทุกท่านที่เคารพนี่ครับเจ้าผมเดินทีมงานไอบ็อกในภาษาลาวนะมาทำส่งไปหัวใจครับนางแก้ววันนี้ที่ว่าเป็นกรรมการยิงลาวคนนึงที่ว่าสิงพันเป็นกรรมการตัดสินระดับฟีฟ่าฝ่ายหลังที่ว่าสวรรค์บัตเตอร์นาซาได้ประกาศ11กรรมการลาวที่ว่าสิงพันเป็นกรรมการระดับฟีฟ่าประจำปี2021ซึ่งในนั้นมีหนึ่งคือนางแก้ววันนี้แพงเมืองคูนอายุ26ปีที่ว่าสิงพันกรรมการฟีฟ่าซึ่งจากวันนี้ได้เล่าว่าตัวเองต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมเรียนรู้กติกาต่างๆของกรรมการตัดสินอย่างหนักเป็นระยะเวลา4ปีนับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาซึ่งว่าเราได้บอกว่าได้ข้อมูลกับผู้ผมฝึกซ้อมเป็นกรรมการให้นักเติมจากการไปตัดสินมาเตะนุ่มส้นและพยายามให้ดีที่สุดในทุกๆนาทีได้โอกาสที่สุดเราก็สามารถมีความประสบการณ์ในการตัดสินระดับเยาวชนจนถึงปาเต้ลาลีก2ตั้งแต่ U12 U15 U18 ลาลีก2และฟุตซอลลีกสำหรับแก้ววันนี้เกิดวันที่18มีนาคม1995ที่วัดห้วยลำเย็นตำบลสายทองคนเวียงจันทร์การเป็นพันธมิตรในประวัติศาสตร์ที่ว่าเสียงผ่านกรรมการตัดสินลาฟีฟ่าของสองประเทศลาวในปี2021นั่นเองกระบวนการ4ของ11กรรมการของในสปวลาวที่ว่าสิงพันกรรมการรับฟีฟ่ากันก่อนเนาะ